การตรวจสอบลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพและยาหมดอายุเภสัชกรสามารถตรวจสอบและแยกยาเสื่อมคุณภาพและยาหมดอายุได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเภสัชพันธ์เภสัชพันธ์ยารูปแบบของแข็งผู้ผลิตจะบรรจุในท้ายคอนเทนเนอร์เภสัชกรควรเก็บรักษายาไว้ในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิตและเก็บในบริเวณที่มีความชื้นต่ำในภาชนะบรรจุอาจใส่สารกันความชื้นไว้ภายในสำหรับยาที่มีความไวต่อความชื้นและควรบอกผู้ป่วยเมื่อจ่ายยาปิดขวดบรรจุให้แน่นทุกครั้งและสารกันความชื้นห้ามรับประทานยาบางชนิดเสื่อมสลายเมื่อมีความชื้นได้ง่ายเช่นยาเม็ดแอสไพรินสารที่เกิดจากการเสื่อมสลายตัวคือซาลิซิลิกแอซิดจะระเหิดและตกผลึกกลับมาเกาะอยู่ตามผนังภาชนะบรรจุซึ่งสังเกตได้ยาแคปซูลเจลาตินแข็งและยาแคปซูลเจลาตินนิ่มที่เก็บในสภาวะที่ร้อนชื้นอาจนิ่มและติดกันหรือแข็งเปราะแตกเมื่อมีแรงกดยาเม็ดอาจสังเกตจากผงยาหรือเศษเม็ดยาที่แตกหักออกมาจากยาเม็ดที่ก้นภาชนะรอยร้าวหรือรอยบิ่นที่ผิวเม็ดยาเม็ดยาบวมรอยด่างที่ยาเม็ดยาเม็ดเปลี่ยนสีเข้มขึ้นหรือสีจางลงยาเม็ดเกาะติดกันยาเม็ดเคลือบสังเกตได้จากรอยร้าวรอยด่างที่เม็ดยาสารที่ใช้เคลือบเหนียวและเม็ดยาเกาะกันเป็นก้อนยาผงและกรานูลที่ต้องผสมน้ำก่อนใช้สังเกตได้จากการจับกันเป็นก้อนแข็งหรือเยิ้มเหลวยาเม็ดฟู่และยาผงฟู่เมื่อดูดความชื้นไว้นานยาเม็ดจะเสื่อมสภาพอาจมีความแข็งมากขึ้นและไม่เกิดการฟู่เมื่อผสมน้ำยาเหน็บทวารสังเกตได้จากอ่อนนุ่มเกินไปโค้งงอมีคราบน้ำมันที่กล่องเภสัชพันธ์รูปแบบยาของเหลวผู้ผลิตจะบรรจุในท้ายคอนเทนเนอร์เภสัชกรควรเก็บรักษายาไว้ในภาชนะบรรจุจากบริษัทผู้ผลิตและเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมยาสารละลายยาอีลิกเซอร์และยาน้ำเชื่อมลักษณะที่แสดงถึงความไม่คงสภาพที่สำคัญได้แก่การขุ่นของน้ำมันหอมระเหยการตกตะกอนของยาที่ละลายได้น้อยการตกผลึกของน้ำตาลการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์การเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นและรสยาอิมันชันสังเกตการแยกชั้นแครกกิ้งไม่สามารถผสมเข้ากันได้เมื่อเขย่าการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์การเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นและรสยาน้ำแขวนตะกอนสังเกตการเกิดก้อนแข็งเคกกิ้งที่ไม่สามารถกระจายตัวได้เมื่อเขย่าการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์การเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นและรสเภสัชพันธ์รูปแบบยากึ่งแข็งมักบรรจุใน collapsible tube เภสัชกรควรเก็บรักษายาไว้ในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิตและเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิเหมาะสมยาครีมสังเกตการแยกชั้นของ emulsion เรียกว่า crackingความข้นหนืดเปลี่ยนไปการแห้งหรือหดตัวของเนื้อครีมเนื่องจากการระเหยของน้ำการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ครีมของยาบางชนิดเมื่อเสื่อมสลายทำให้ครีมมีสีคล้ำลงยาขี้ผึ้งสังเกตการแยกของเหลวออกมาจากยาขี้ผึ้งเรียกว่า bleeding ความข้นหนืดเปลี่ยนไปการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์การเปลี่ยนแปลงของสีและกลิ่น